สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีการเปลี่ยนชื่ออีเมลของเรานะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลของ Hotmail หรือว่าอีเมลของ Outlook ให้ทำตามนี้ได้เลยในหน้าอีเมลของเราเมื่อเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะให้เรามาในส่วนของตัวรูปโปรไฟล์ของเรานะครับตรงที่ลูกศรชี้ให้เรากดลงมาได้เลยจากนั้นกดไปที่เมนูที่ชื่อว่าโปรไฟล์ตรงนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะครับในส่วนของ full name ตรงนี้ทางด้านหลังเขาจะมีลิงก์ที่เขียนว่า edit name อยู่นะครับเป็นลิงก์สีน้ำเงินให้เพื่อนๆกดเข้าไปและในช่องแรกตรงนี้ก็คือชื่ออีเมลของเพื่อนๆนะครับตามด้วยช่องต่อมาก็คือนามสกุลนั่นเองเมื่อเราแก้ไข2ช่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆใส่แคปชั่นนะครับตรงนี้ก็คือตัวเลขหรือตัวหนังสือที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเห็นเป็นตัวอะไรให้เอามาใส่ช่องนี้นะถ้าเกิดของใครเห็นไม่ชัดสามารถกดที่ปุ่มนี้นะครับปุ่ม New เพื่อให้เขารีเฟซอันใหม่ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็เอามากรอกช่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็กดที่ปุ่มเซฟตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดเราใส่ตัวรหัสแคปชั่นถูกต้องแล้วชื่อนามสกุลไม่มีปัญหานะครับเขาก็จะกลับมาที่หน้านี้แล้วเพื่อนๆลองสังเกตที่ Full Name นะครับชื่อของเรากับนามสกุลของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสามารถกลับไปใช้อีเมลได้ตามปกติเลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ